สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็จะกลับมาเรื่องเงาอีกแล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งจากครั้งที่แล้วที่สอนเรื่องทิศทางของเงาไปนะคะครั้งนี้ก็จะมาสอนการลงเงาง่ายๆสไตล์แบบเบสิกนะคะสำหรับน้องๆที่ไม่รู้ว่าเราจะต้องลงเงาตรงไหนนะคะก็คือลงตามนี้ได้เลยค่ะพาร์ทนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการลงตัวละครนะคะส่วนเสื้อผ้าก็จะเป็นพาร์ทต่อๆไปค่ะเซตนี้นะคะเราจะขอลงเงาด้วยเทคนิคสีน้ำนะคะแต่เป็นเทคนิคง่ายๆไม่เสียเวลามากค่ะมาเริ่มจุดแรกที่หน้ากันเลยนะคะตรงบริเวณหน้านะคะส่วนที่เราจะลงเงาก็คือช่วงไหล่ผมค่ะลงไปเลยโดยสีที่เลือกนะคะอาจจะเป็นสีที่เข้มกว่าผิวเฉดนึงหรือบางคนอาจจะเลือกสีชมพูหรือสีน้ำตาลก็แล้วแต่สไตล์แต่ละคนนะคะต่อมาก็ลงที่จมูกนะคะโดยเงาส่วนนี้นะคะจะเป็นเงาตรงสันจมูกด้านที่ไม่โดนแสงค่ะจุดต่อมาคือข้างในหูค่ะโดยส่วนนี้นะคะส่วนมากจะไม่โดนแสงเลยค่ะเพื่อให้หน้ามีมิติมากขึ้นนะคะโดยทั่วไปก็จะนิยมลงเงาตรงช่วงแก้มนะคะแล้วก็ไหล่ผมบางคนก็ลงไปถึงเบ้าตาด้วยค่ะอีกจุดหนึ่งที่ควรต้องลงนะคะก็คือช่วงใต้ปากแต่ว่าอันนี้เราวาดปากยิ้มนะคะก็เลยไม่ค่อยเห็นช่วงใต้ปากขอข้ามไปลงช่วงคอเลยแล้วกันนะคะส่วนของไหปลานะคะเราควรจะลงเงาด้านบนของไหปลานะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่ลึกลงไปค่ะเดี๋ยวจะขีดเส้นทิศทางของแสงให้ดูนะคะว่าทำไมเราถึงลงเงาช่วงนั้นค่ะคือแสงเข้าจากตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ด้านที่ไม่โดนแสงก็คือตรงส่วนที่เราลงเงาไปแล้วค่ะจุดต่อมานะคะคือเนื้อบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับขอบเสื้อผ้าต่างๆค่ะและช่วงกลางร่องอกนะคะจะมีส่วนที่แสงเข้าไม่ถึงค่ะตรงนั้นก็ลงเงาด้วยนะคะต่อมาบริเวณใต้รักแร้หรือส่วนที่เราคิดว่าแสงเข้าไม่ถึงนะคะเนื้อตามขอบที่อยู่ใกล้ๆกับเสื้อผ้าอีกรอบนึงนะคะโดยทั่วๆไปแสงจะมาจากด้านบนใช่ไหมคะแล้วก็จะกำหนดให้แสงมาจากข้างบนแล้วก็ข้างล่างเกิดเงาค่ะก็เลือกลงเงาตรงช่วงที่คิดว่าแสงเข้าไม่ถึงเช่นตามช่วงศอกนะคะแล้วก็ข้างใต้เพื่อให้ส่วนตัวมีมิติมากขึ้นนะคะเราก็จะลงเน้นตรงช่วงหัวไหล่ค่ะง่ายสุดๆนะคะด้านไหนสว่างแล้วก็ลงเงาอีกด้านหนึ่งนะคะส่วนของมือถ้าง่ายๆแล้วก็ลงตรงที่ฝ่ามือนะคะรวมถึงนิ้วค่ะ
เงาที่เราลงนะคะก็จะเป็นเงาจากหน้าตรงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วแสงมันก็จะไม่ตรงพอดีเป๊ะๆนะคะอาจจะมีเอียงซ้ายเอียงขวาค่ะเราก็อาจจะเลือกเน้นเพิ่มเงาในส่วนของทิศทางที่เราต้องการอีกรอบนึงนะคะอันนี้เราก็จะเลือกให้แสงมาจากทางซ้ายเงาก็จะเกิดที่ทางขวาค่ะและการลงผมง่ายๆนะคะจากขวัญลงมานิดนึงนะคะแล้วก็จะกำหนดจุดที่แสงเข้าค่ะตรงนั้นเราจะเว้นขาวหรือว่าใส่เป็นเงาสีอื่นเช่นสีเหลืองก็ได้นะคะแต่เราเว้นพื้นอ่อนไว้ค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนทำค่ะเราจะได้ทำออกมาอีกเนาะขอบคุณค่ะต่อมาในส่วนของเงาผมด้านในก็แนะนำว่าให้ลงสีที่เข้มกว่าผมสักเฉดนึงนะคะช่วงตาด้านบนเราจะลงเงาสีเทาบริเวณที่ใกล้กับเปลือกตาด้านบนนะคะค่ะสำหรับพาร์ทการลงเงาตัวละครง่ายๆก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูค่ะครั้งหน้าก็จะเป็นการลงเงาเสื้อผ้าพาร์ท 2นะคะยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะ